ู้หญิงไม่ถึงวันต้องหาทำรูปให้ตายเป็นรูปที่ใครโอเคฮัลโหลได้ยินไหมมาดูกันเลยมาดูตรงนี้นะข้ามไปเลยเพราะว่าอันนี้ไม่ได้ออกก็จะว่าอะไรนะข้อสอบเหรอเนี่ยก๊อปไปเลยเนี่ยมาดูเลยมาดูที่ข้อ13เลย Java ถูกพัฒนาโดยใช่ซันไมโครซิสเต็มพัฒนาเมื่อปีประมาณ1995ถ้าจำไม่ผิด Java ที่สามารถรันบนเว็บได้เรียกว่า Java Applet ถ้าเป็นแอปพลิเคชันเนี่ยรันบน Windows ข้อ15อะไรเป็นภาษาเชิงวัตถุก็คือ Java แล้วก็ C++ แล้วก็ C Sharp Interpret ใช่ไหม Interpret ก็คือ Java เวลาเรา compile ใช่ป่ะเราจะ interpret file .cart ออกมาเพื่อทำให้รันได้ทุกแพลตฟอร์มแล้วก็อะไรเป็นสถาปัตยกรรมที่เป็นธรรมชาติก็ตอบว่า Java bytecode ไงข้อ19เอามาดูข้อ18ครับข้อ18อะไรคือเทคนิคอลอะไรคืออะไรที่ใช้เกี่ยวกับแลงเวจเกี่ยวกับที่มันรวมพวกไวยากรณ์แล้วก็ซีเมนติกของ Java Programming ก็คือแลงเวจแล้วอะไรข้อ19อะไรที่ประกอบด้วยคลาสแล้วก็พวกอุปกรณ์ในการพัฒนา Java โปรแกรมพวกคลาสแล้วก็เนี่ยอินเทอร์เฟซอะไรประมาณนี้ก็คือ Java API แล้วก็ข้อ20เซตของโปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนาแล้วก็ทดสอบ Java โปรแกรมก็คือ JDK ใช้ในการพัฒนาและทดสอบก็คือ JDK เวลาลงโหลด Java ต้องลง JDK ก่อนข้อนี้ตอบทันทีเลยเห็น IDE ป่ะก็ตอบ Java IDE มาดูข้อ22 The main method เขียนยังไงmethod main อ่ะเขียนยังไงก็ public static void main string args ก็คือตัวนี้ตรงนี้ทันไหมพอเข้าใจไหมเข้าใจใช่ป่ะเห็นเงียบไงก็มาดูข้อ23ประโยคต่อไปนี้ข้อใดถูกต้องข้อ A ทุกบรรทัดต้องมีเซมิโคลอนข้อ2ทุกประโยคต้องจบด้วยเซมิโคลอนข้อ C ก็คอมมานด์ไลน์ต้องจบด้วยเซมิโคลอนข้อ D ทุกเมธอดต้องจบด้วยเซมิโคลอนข้อ e ทุกคลาสต้องจบด้วยเซมิโคลอนตอบอะไรข้อนี้ใช่เพราะว่าทุกสเตทเมนต์ไงเวลาพวกประกาศตัวแปรอย่างเงี้ยก็ต้องจบด้วยเซมิโคลอนใช่ไหมล่ะก็ข้อ24ประโยคต่อไปนี้ข้อใดถูกต้องในการแสดงผลคำว่าเวคัมทูจาวาก็คือข้อ e ถูกไหมแล้วก็ข้อ B มันจะแตกต่างกันตรงปริ้นไลน์กับปริ้นแต่ว่ามันก็ปริ้นคำว่า Welcome to Java ออกมาเหมือนกัน
ข้อ 25 JDK คำสั่งของ JDK ที่ใช้ compile file test.java คืออะไรเวลา compile แล้วก็ javax test.java ใช่แล้วข้อ26คำสั่งในการรันคืออะไรเวลารันน่ะใน command line อ่ะรันไฟล์เนี้ย bytecode.cart เนี่ยเวลา compile เสร็จใช่ป่ะมันจะได้ไฟล์ซึ่งเก็บเป็นไฟล์ .cart เนี่ยเป็นไฟล์ประมาณนี้ไหนเนี่ยไหนนะเนี่ยเป็นไฟล์ .cart เห็นไหมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งพักแป๊บหนึ่งก็ได้พักแป๊บหนึ่งครับนะครับหลายแห่งได้โอกาสการละหมาดทุกวันศุกร์ครับศาสนกิจสำคัญมาชุมนุมกันจุดเกิดการประทะขึ้นมีผู้เสียชีวิตรวมอย่างน้อย7 คนครับผู้ประท้วงที่โกรธแค้นรวมตัวกันตามสถานที่สัญลักษณ์ของสหรัฐในต่างๆทั่วโลกนะครับระหว่างพิธีละหมาดเพื่อแสดงความไม่พอใจภาพยนตร์ที่ดูหมิ่นพระศาสดาโมฮัมหมัดโดยรวมแล้วมีคนเสียชีวิตอย่างน้อย7 คนจากการประทะระหว่างตำรวจกับผู้ประท้วงในอียิปต์ยูเครนและสุดานส่วนการชุมนุมดำเนินไปอย่างต่อเนื่องในโลกมุสลิมครับรวมถึงมุชาวมุสลิมในประเทศตะวันตกด้วยและเมื่อคืนที่ผ่านมาครับกลุ่มตอลิบานในอัฟกานิสถานได้บุกโจมตีฐานทัพนาโต้ในจังหวัดเยอรมันที่เป็นห้องปราการแข็งแกร่งแล้วสังหารนาวิกโยธินสาระ2 คนเสียชีวิตรองแถลงต้องการแจ้งมาแล้วบอกนะพอเราเก็บที่นี่เสร็จขนส่งบ้ามากเลยอันนี้ใส่ได้เยอะกว่าไอ้รุ่นหวานอะไรผมเนี่ยแกะเสียแล้วเหรอโดยคุณนี่เองก็ไม่ดีว่ะเออแค่นี้สวยนี่อันนี้ดีอันนี้ก็ดีพูดกับแม่เหรอใครไม่รู้ เข้าใจ
ม่ใช่ตัวเองเนี่ยหนังสือที่เราคุยกันไม่รู้ใครจับเมาส์เนี่ยอ่ะแจ๊ดใครจับเมาส์เนี่ยคืออะไรอ่ะไม่รู้อ้าวไม่รู้จะรู้ไหมล่ะเธออ่านจะคืออะไรไม่รู้ว่าสารพันธุ์ใช่ป่ะอะไรไม่รู้ใครจับเมาส์ที่ติดผมกับไอ้แฟนซีดีไรรู้เนี่ยข้างผมใช่ไหมติดผมอะไรโอเคต่อเลยมาดูข้อ 26คำสั่ง JDK ในการรันจาว่าแอปพลิเคชันซึ่งเป็นไฟล์ .cart คืออะไรแล้วเราคอมไพล์ใช่ป่ะคอมไพล์เสร็จมันจะเป็นลูกมันจะเป็นไฟล์ .cart ออกมาเช่นเราคอมไพล์ไฟล์นี้แล้วก็จะได้ไฟล์ to productcard ออกมาถ้าเราจะรันใช่ป่ะแล้วก็จาว่าตามด้วยชื่อแต่ถ้าไปตามด้วยชื่อโปรแกรมมันโดยไม่มีนามสกุลนะถ้ารันไฟล์นี้ใช่ไหมซึ่งมันเกิดจากการคอมไพล์ไฟล์ที่ชื่อว่า bytecode.java แล้วก็รันคำสั่ง java bytecode มันก็จะรันได้ข้อ27 java compilerTranslate Java Compiler แปลภาษา Java Source Code เนี่ย Java Source Code คืออะไรก็คือไม่รู้ดูจะมาอยู่ครึ่งเดียวมั้งนะอยู่ครึ่งเดียวสายให้เซนเดี๋ยวพาเมื่อกี้น้องแม็กก็เห็นแม็กเก็บไว้เออมันหลุดนี่หว่ามันหลุดทำไม่ถึงเคสเหรอเดี๋ยวมาจะทำอะไรเดี๋ยวเคสแค่ไม่ได้รู้ขายยาก่อนไอ้นั่นทำไรอะทีวีเนี่ยอะไรคุณรู้มันให้มาเคสหรือเปล่าอ่านสิไม่รู้มันหลุดนี่หว่าเข้ามาใหม่ตัวนี้เข้ามาใหม่เลยเมื่อกี้เหมือนทีมหลุดแน่รหัสตัวรหัสเนี้ยแต่ข้างบนห้องกันหมดเลยนะอุปกรณ์แก้สิไม่ต้องอะไรแล้วก็เลือกจอยมีติ้งช่อง9รออีกคนไอ้ช่อง7อันนี้ช่อง9เนี่ยชัดเออชัดโอเคต่อเลยพอ27 Java compiler แปลง Java source code เป็นอะไร Java bytecode Java source code ก็คือพวกนี้มันคอมไพล์เป็นไฟล์ .cart ใช่ป่ะไฟล์ .cart เนี่ยเขาเรียกว่า Java bytecode พอ28อะไรคือซอฟต์แวร์ที่ทำการรัน cart ก็คือ Javaก็คือ JVM เออข้อ29ถ้าเราประกาศมา public card test เราจะเซฟไฟล์เป็นอะไรเซฟไฟล์เป็นข้อนี้ข้อนี้ตอบว่าอะไรข้อนี้ตอบอะไรข้อดีคือเอาว่าไบโค้ดไฟล์มีนามสกุลคืออะไรไบโค้ดถ้าเป็นไบโค้ดก็คือ .cart อันนี้จำไว้เลยถ้าเป็นซอร์สโค้ดก็คือ .java ข้อ32คอมเมนต์อะไรไม่ใช่ java comment comment java มี3แบบใช่ป่ะมีตัวนี้มีตัวนี้แล้วก็มีตัวนี้แล้วก็มีตัวนี้เนี่ยเราเขียนให้ดูเราเขียนในนี้ให้ดูปึ๊บเปิดโปรแกรมก่อนเลสซีเลสซีดาวน์โหลดขอใช้ตัวนี้แล้วกันอีกตัวแม่งใช้ไม่ได้ไฟล์อะไรก็ได้
คอมเมนต์มี3แบบแบบที่1เรียกว่าแบบนี้บรรทัดเดียวแบบที่2แบบนี้เห็นป่ะสามารถทำหลายบรรทัดได้แบบที่3แบบนี้แบบนี้ซึ่งมักจะเจอใน Google ในJava Document อาจจะเจออยู่ที่บนหัวของโปรแกรมเนี้ยบอกว่ามันเป็นโปรแกรมอะไรประมาณนี้ก็มาดูเลยว่าจะตอบอะไรอย่างที่เคยบอกคอมเมนต์มี3แบบใช่ป่ะแบบนี้แล้วก็แบบนี้แสดงว่าไอ้2ตัวไม่ใช่ก็ตอบ C กับ B นี่จะว่าคอมเมนต์ข้อ 33อะไรเป็นคำสงวนใน Java ที่ไม่สามารถนำมาตั้งชื่อค่าหรือตัวแปรได้ข้อนี้ตอบอะไรบ้างข้อนี้ตอนนี้ตอบเลยทั้งหมดเลยใช่ไหมข้อ34ทุบประโยคในจาว่าจะจบด้วยเซมิคอลอนข้อ35ลองตอบดู35ใช่บาร์หรือว่าปีกกาตัวนี้ก็คือเครื่องหมายวงเล็บแบ็กเก็ตก็คือพวกก้างปูแบ็กเก็ตจะเป็นอย่างนี้อันนี้ผ่านเลยมาดูนี่โปรแกรมมิ่งสไตล์ที่ดีเป็นยังไงก็คือโค้ดโปรแกรมเนี่ยต้องอ่านง่ายกับข้อดีโค้ดโปรแกรมเนี่ยต้องช่วยลดการเออร์ของโปรแกรมข้อ39มันบอกอะไรครับ10,000 บาทใช่มั้ยโชว์อ่ะข้อ39มันบอกอะไร10,000 บาทถ้าโปรแกรมไม่มีใครซื้อมาจริงๆถ้าโปรแกรมคอมไพล์แล้วผลลัพธ์ผิดพลาดเนี่ยเรียกว่าอะไรเรียกว่าโลจิกเออร์เรอร์ถ้าคุณข้อ40ถ้าคุณลืมคำสั่งนึงเนี่ยมันโปรแกรมมันจะเป็นยังไงแบบลืมคำสั่งแบบคุณเขียนผิดอะไรเงี้ยก็ตอบว่า compile error ส่วนอีกอันนึงก็คือ runtime error ก็คือ compile ได้แต่ run ไม่ได้เช่นการหารด้วย0ส่วนข้อนี้ไม่เฉลยแล้วกันจะมาดูข้อนี้เลยถ้าคุณต้องการใช้ j option k จะทำยังไงในโปรแกรมก็ต้อง import เข้ามาใช่ไหม import ได้2แบบก็คือ import java.swingกับ import.star ซึ่งจะเรียกออกมาทุกตัวเลยมาดูเฉลยกันนี่ไม่ใช่ของเลยโอเคอันนี้ผ่านนะบทที่1ผ่านผลเหลือแค่นั้นแหละบทที่ทั้งแรกฉีดเต็มเทิงอ่ะคนนั้นเดียวแหละมาดูบทที่2บทที่2พอได้กันไหมการรักค่าไหนเราสอบช่วยตอบดิข้อ1สมมุติเราประกาศสแกนเนอร์ขึ้นมาใช่ไหมแล้วคุณจะรับค่ายังไงที่เป็นอิงบอกซึ่งเป็นค่าอิงจะรับค่ายังไงประมาณนี้ข้อ A ข้อ2ประกาศมาแบบนี้ประกาศเสร็จแล้วเรารับค่าใช่ป่ะ ing i เท่ากับ input.next_ing แล้วก็เราก็รับค่าดับเบิ้ลเข้ามาประมาณนี้คุณจะ enter ค่าเข้าไปยังไงเนี่ยประมาณนี้การ enter ค่าเข้าไปก็คือแบบเวลาเราประกาศสแกนเนอร์แล้วเรารับค่าใช่ไหมมันจะรอให้เราใส่ค่าเนี่ยเราจะป้อนค่าเข้าไปอย่างได้ด้วยวิธีอะไรบ้างข้อ1ก็แล้วก็ enter ค่าอิงเข้าไปก่อนแล้วเราก็ space แล้วเราก็ enter ค่า double เข้าไปแล้วเราก็
แล้วเราก็กด enter key ประมาณนี้วิธีที่2ก็คือ enter ค่า ink เข้าไปแล้วก็กด space bar 2ครั้งแล้วก็ enter double จากนั้นก็ enter key ข้อ3ก็ enter double enter ค่า ink แล้วก็กด enter แล้วก็ enter ค่า double แล้วก็ press enter ก็ได้เหมือนกันได้3วิธีแสดงให้ดูแล้วกันเนี่ยจะได้เห็นภาพ public card PSA เดี๋ยวเลิกแล้วออกไปข้างนอกเบิร์ดไปข้างนอกเปล่าอีกคนหนึ่งตอบไหมอีกคนหนึ่งตอบไหมตอบด้วยเห็นเงียบๆอยู่ตอบไหมคราวหน้าก็ได้เดี๋ยวรับให้ดูนะไอ้ข้อ2ข้อ2ขอรับข้าก่อนอิงมีรับค่าดับเบิ้ลอิงเข้ามาครับรับค่าอิงเข้ามาใช่ไหมอินถูกไหมเน็กอิงแล้วก็ดับเบิ้ล b เท่ากับนิ่งขออนุญาตรับอย่างนี้เลยแล้วกันเพื่อความรวดเร็วจะได้ดูว่ามันรับได้มันรับยังไงเวลาเราป้อนค่าเราจะป้อนไงตามโจทย์ใช่ไหมตามโจทย์ขอพิมพ์ออกมาด้วยจะได้เห็นภาพบวกปุ๊บบวก b คอมไพล์เลยเรารับค่ายังไงแบบที่แบบข้อ A ใช่ป่ะเรารับค่าเราใส่1แล้วก็รับค่าดับเบิ้ลเข้ามาใช่ไหมก็เป็น 2.0 ก็จะออกมาก็คิดว่าตั้งแต่ A ก่อนซอย39ได้มั้ยเนี่ยลบควบครึ่งหรอได้เลยได้ดิรถเก๋งอะแป๊บนึงเออถ้าดูได้ดูอ่านได้เลยเขียนตรงนี้เลยคุณจะไม่ได้ใส่แว่นตารับทีละค่าก่อนดีกว่าเห็นไหมออกมาแล้วอันนี้ก็คือแบบข้อนี้แบบข้อ4ข้อ B ใช่ไหมรับ2ค่าไม่รู้โปรแกรมนี้ยังทำได้หรือเปล่านะแต่โปรแกรมอื่นน่ะได้ข้อ2 1ปึ๊บจริงต้องได้นะครับ1รับอย่างนี้เลยแล้วกัน1บ้าอยู่ไหนเนี่ยฮะบ้าวครับ1อีก5นาทีเนี่ยฝากค่าด้วยครับรอบ6 5 3 4แล้วก็2502 112ด้วยแจ้ง2ใช่มั้ยมีเสาเดียวตอนมันไม่ให้อ่ะไม่ยอมอ่ะมันจะรับอย่างเดียวเลยดูดิได้นะจริงๆรับได้จำไว้ว่ามันรับได้แล้วกันโปรแกรมมันไม่ยอมอ่ะมันแล้วแต่โปรแกรมมันขอลองอีกวิธีขอรับอย่างนี้แล้วกันรับให้ถูกต้องดีกว่าน่าจะมีอะไรผิดพลาดน่าจะเป็นข้อจำกัดของคำสั่งทำไมถ้าเทียบหนูใส่ดีหรือไม่ดีอะไร New Scanner ใช่ป่ะ System.in ป่ะแล้วก็ sc.next in แล้วก็sc.next double
มาลองใหม่ลองใหม่1อันนี้ลองข้อ A ก่อน1 2ได้ละแสดงว่ามันใช้วิธีรับไม่ได้มันต้องรับแบบนี้รับตรงๆเลยแล้วก็แบบที่2ใช่มั้ยอันที่2ก็1สเปซแบบข้อ B ใช่ป่ะสเปซ2ครั้งสเปซ2ครั้งแล้วนะ 2.0 เห็นป่ะได้เห็นป่ะแล้วมาได้2ได้3ข้อเลยเหมือนเป็นข้อจำกัดของโปรแกรมอ่ะแต่จริงๆมันรับได้อยู่แล้วอันไหนนะเมื่อกี้รับค่าเหมือนกันแต่มันทำแบบนี้ไม่ได้เพิ่งรู้เหมือนกันเมื่อกี้ใช่ไหมอย่างนี้เหรอข้อ B เหรอข้อ B ข้อ D ข้อ D มันผิดไงมันถูกแค่3ข้อมันรับได้3แบบไงอ๋อไอที่ไม่ถูกค่าเสียอะไรจะมาให้รหัสไปอ๋อ enter ค่าทศนิยมก่อนแล้วก็ enter ink ดูนะได้มันจะออกไหมมันไม่ออกเห็นป่ะมัน error input mismatch exception ตัวแรกมันเป็น int แต่เราใส่ double เข้าไปมันรับไม่อยู่อ่ะดิมันก็ error มาเข้าใจใช่ป่ะมันก็รับไม่ได้มาดูข้อสอบเอานี้ก่อนดิเอานี้ก่อนคืออย่างข้อ3อะไรคือโค้ดที่ผสมกับ Java code ก็คือ sudo code เวลาเราเขียน sudo code ใช่ป่ะมันจะมี Java code เข้าไปด้วยมันจะมีคำสั่ง if มันจะมีพวกนี้เข้าไปด้วยมีคำสั่ง print ด้วยเวลาเขียน sudo code เนี่ยก็เลยตอบข้อ4ข้อ4เอาถึงข้ออะไรเนี่ยมีประมาณ76ข้อเลยจริงจริงมี76ข้อพอถึงข้ออะไรเว้ยน้ำติดแล้วกันว่าเดี๋ยวอูต้องไปข้างนอกเนี่ย25 UPPORT มาดูต่อข้อ4ลองคำเองดูเสร็จแล้วมารู้ผลมา2วันแล้ววันนี้คือกี่เดือนอัปเดตถ้าคุณรับค่า1 2 3แล้วเมื่อคุณรันโปรแกรมเนี้ยมันจะแสดงผลออกมาอย่างไรจากโจทย์นะอันนี้แปลโจทย์ให้ถ้าคุณรับค่า1 2 3เข้าไปเมื่อคุณรันนี้โปรแกรมชื่อโปรแกรมมารู้เห็นผลคูณจะแสดงมันออกมาอย่างไรจดนะเนี่ยมันเป็นของไลน์ซูตอบอะไรข้อนี้กดแอปแล้วมันเขียนว่า5 UPPORT แบบอะไรก็เนี่ยส่งมา2วันแล้วแล้ววันนี้กูจะอัปเดตไอ้แอปของตัวคือมันจะขาดแล้วอ่ะอัปเดตก็ไม่ขึ้นอัปเดตก็ไม่ขึ้นของมันตอบใช่ตอบ 2.0 ถูกต้องข้ออะไรอธิบายด้วยไม่ได้รู้รหัสรหัสกรรมอะไรกูลองใส่รหัสเก่าดูใช่รับ1 2 3เข้าไปแล้วหาร3แล้วแต่2นะทำไมได้ 2.0 ใช่แล้วข้อ5การต่อสตริงข้อ5ถามได้แน่เดี๋ยวจะลองใส่รวมถามไปหาแถวว่าใช่ตอบ4มาดูข้อ6ก่อน Java keyword จะเป็นตัวสอนตัวเล็กใช่ไหมใช่ข้อ7อะไรเป็นรูปแบบการประกาศตัวแปรที่ถูกต้องก็คือข้ออะไรการประกาศตัวแปรก็คือข้อ A ใช่ไหมแล้วก็ข้อ E เพราะว่าขึ้นต้นด้วยตัวเลขไม่ได้ถูกไหมแล้วก็เป็น Java Reserved ไม่ได้ข้อ8ก็เหมือนกันอะไรเป็นรูปแบบการประกาศกาแฟที่เป็นสากลแล้วก็ถูกต้องใน SUPPORT ว่ะบอกหาเวลาA แล้วก็ D เพราะว่าเป็นตัวแปรใช่ไหม variable มันต้องเป็น camel case เห็นไหม
แล้วก็ข้อ9เราจะประกาศทิ้งยังไงมีรูปแบบทำไมขาดยังไงสมมติให้ค่าแรงกับค่าไว้มาจะประกาศยังไงข้อ A ประกาศทีละประโยคแล้วก็ข้อ B ใส่คอมม่าขั้นประกาศอย่างนี้ก็ได้นะแต่อย่างนี้ไม่ได้นะอย่างนี้ผิดเลยนะข้ออะไรเป็นข้อใดเป็นเครื่องหมายเครื่องหมาย Java operator ก็คือพวกบวกลบคูณหารเท่ากับอย่างเงี้ยก็คือตอบเท่ากับถูกไหมถ้าเราจะเพิ่มค่า1ให้กับ x เราจะทำยังไงเราจะ assign ค่า1ให้กับ x ก็ตอบ b ถูกไหมข้อ12ประโยคอะไรผิดไม่ถูกต้องประโยคอะไรผิดข้ออะไรผิดข้อ A เหรอข้อ A ถูกนะข้อนี้จะเลยให้ข้อนี้ตอบไม่ถูกต้องแล้วข้อ B มันเกียดเทียบอย่างนี้ไม่ได้นะแล้วก็มันทำอย่างนี้ไม่ได้นะข้อ C ทำไม่ได้ต้องนั้นไม่ถูกข้อ13ถ้าจะประกาศค่าคงที่ชื่อไอตัวเนี้ยจะทำยังไงไม่ได้ถ้าจะประกาศไอตัวเนี้ยจะทำยังไงก็อะไรข้อไหนข้อดีใช่ไหมต้องไฟนอลใช่ไหมทำไมข้อ B ไม่ได้อ่ะข้อ B ก็ถูกเหมือนจะถูกนะใช่มันต้องมี F เนี่ยไม่งั้นข้อ14ชื่อตัวแปรที่ถูกต้องซึ่งเป็นค่าคงที่คืออะไรก็คือข้อ A ใช่บอลค่าคงที่นั่นตัวใหญ่ข้อ15ถ้าคุณถ้าข้อ15ถ้าจะเอาไอ้ตัวเนี้ยเป็นค่าคงที่จะทำยังไงคุณจะทำยังไงก็ต้องข้อ4 constant ไงค่าคงที่นะครับข้อ16ชื่อตัวแปรทำยังไงแล้วมากัดยังไงข้อ B แล้วก็ข้อทำไมข้อ E ไม่ได้อ่ะชื่อมันเป็น reserved ข้อ17อะไรต้องการเนื้อที่มากในการเก็บใช่ทำไมเขาไม่เป็นข้อ B ก็เยอะนะดับเบิลเยอะสุดแต่ถ้าเป็นจำนวนเต็มลองเยอะสุดข้อ18ถ้าจำนวนมีขนาดใหญ่มากแล้วเก็บอยู่ในรูปของทศนิยมมันจะเกิดอะไรขึ้น overflow ใช่ข้อ19ข้อ19ทำไงถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันเกินค่าอิงแล้วอ่ะมันจะทำไงมันจะเกิดอะไรขึ้นก็ตอบข้อ4ครับมันไม่เออร์เลอร์เพราะมันเอาเครื่องหมายคูณมาคูณไงมันเกิดจากการคูณกันแต่ถ้าเราแอดไซน์ค่าเข้าไปเลยเช่นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแม่งเออร์เลอร์ชัวร์คือถ้าเราทำอย่างเงี้ยมันจะเกิดการติดลบไงเพราะค่ามันเกินประมาณนั้นก็เลยตอบข้อ4นะจะ read cost andOverflow Java does not report error เห็นไหมมันไม่เจอ error แต่มันจะค่ามันจะติดลบแทนข้อ20จำนวนเต็มหารจำนวนเต็มได้อะไร45หาร4หรือ11ข้อ21ถ้าผลลัพธ์ประโยคต่อไปนี้อันไหนมีค่าเท่ากับ1หมดจำได้ใช่ไหมหมดเลยใช่เท่าดีแม่นเหมือนกันนะเนี่ยแม่นเลยไม่ทานก็ออกไปยิบสองมือที่มาให้คุณมา55 F U D P O R T ข้อ E เหรอเออข้อ E 55รู้เลขเข้าใจเปล่ารู้เข้าไม่ได้ใช่ข้อ23ก็ข้อ E ได้สูงเหมือนกันข้อ24อ๋อของไปของ
ดีใช่ข้อ25แล้วกูกดที่แอปเด็กมันต้องรับผิดชอบอัปเดตแล้วกูจะต้องบอกดีไอดีข้อ26รหัสผ่านกูบอกกด55SWPPORG แล้วก็ข้อ26ก็ข้อ26ดีติดลบไงมันติดลบก็เลยได้ลบพอกดไปมันก็บอกว่าไอดีและรหัสผ่านแค่นี้ก่อนละอันกูไปแล้วเนี่ยกูมันออกไปแล้วเดี๋ยวสต็อปแป๊บนึงโอเค